ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ครับ1คนมานั่งรถกับเราเป็นครั้งแรกส่วนอีกคนครั้งที่3นะครับหญิงรถถาและมะปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต้นอ่ะมันเรียกพี่หญิงไม่เคยเรียกพี่หญิงพี่หญิงเต้นเรียกกันว่าพี่เฉยพี่พี่สาวช่วงนี้เรียกออนนี่ไปเจอกันได้ยังไงคู่นี้เจอชนีเก้งอ่ะใช่เจอกันในกองซิทคอมปีแรกที่เจอมันเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยนะพี่เพื่อเฮ้ยมันจะทำงานพวกเราได้หรือเปล่าเพราะพวกเราก็แบบออฟแกงหญิงเนี่ยจุดดำของวงการในกองนั้นอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบว่าเปิดใจคุยอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวพอมันเที่ยวครั้งเดียวนั่นแหละโอ้มันยิ่งกว่าเราอีกพี่เราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะหรอไปพิสูจน์ตัวเองที่นั่นหรอใช่ใช่แต่จริงพิสูจน์แค่ครั้งเดียวแต่เขาก็ไม่เที่ยวไม่ชวนเราไปเที่ยวอีกเลยใช่มันน่ากลัวมากพี่เวลามันเที่ยวอ่ะอู้แต่กลับมาคราวนี้มะปรางเปลี่ยนไปแล้วมั้งใช่ไหมใช่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตขึ้นแล้วเรื่องของขับรถก็ไปเป็นนักขับมาจริงตอนที่มาถ่ายรายการพี่เผือกอะพี่หญิงพี่เผือกยังแซวอยู่เลยว่าไปแข่งรถสี่หรืออะไรสักอย่างเหรอเพราะว่าดีมากเหรอครับขับรถดีมากใช่เขามีจิตวิญญาณมันคือใจมันไม่ใช่แบบสกิลหรืออะไรได้ถ้วยยังได้ถ้วยแล้วนี่ได้แล้วปีที่แล้วได้มา14ถ้วยเฮ้ยไปอยู่ตรงนั้นได้จริงๆไม่น่าเชื่อซึ่งตอนนี้ขับรถข้างนอกก็เรียบร้อยขึ้นเพราะว่าเธอได้ปลดปล่อยพลังในสนามแล้วจริงจะบอกว่าพอไปแข่งรถกลับมาขับรถปกติเนี่ยคือดีมากอ่ะอยากรู้เลยอ่ะพี่หญิงเคยเห็นน้องสาวคนนี้เขาขับรถไหมเคยได้นั่งไหมไม่เคยได้นั่งเขาไม่คิดจะนั่งรถมันเลยถ้าวันนี้มาปางกลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นคนใหม่ New Year New You หรอ New Year New Me ดีกว่าเดิมโอเควันนี้เนี่ยทีมงานค่อนข้างหนักใจกับการเตรียมสถานที่เพราะว่ามะปรางนั้นให้ข้อมูลว่าเขารู้ทุกที่เชี่ยวชาญทุกที่เขาให้ข้อมูลแบบโอ้อวดประเด็นทีมงานก็เลยท้าทายอ่ะขีดด้วยการเลือกพื้นที่ใกล้บ้านมาปางไปเลยเพราะปางบอกเป็นคนนนทบุรีใช่มันอยู่แจ้งวัฒนะใช่ไหมแล้วได้อยู่เวลาจริงๆไม่ค่อยได้พี่เชี่ยวชาญแถวไหนบางนาสุดๆไปเลยบางนาสุขุมวิทคือเมื่อกี้แค่นัดเจอกันเนี่ยรถของพี่หญิงก็ไปผิดที่มาแล้วสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะเคลียร์กันเรื่องประเด็นคนขับรถของพี่หญิงที่เป็นตำนานหลายต่อหลายโอ้โหจริงๆทวนเอาคนขับรถพี่หญิงมาทำมิชชั่นกับเราด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถที่ไม่รู้ทางดูแบบไม่เป็นเหมือนทุกวันที่ตื่นมาคือการรับมิชชั่นตลอดเวลาถ้าให้พูดถึงซีรีส์รถขับรถหญิงเอาไว้พี่ทำเป็นหนังได้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแต่วันนี้เราจะต้องไปสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญนนทบุรีเอาละ1พระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาสวนสมเด็จที่พี่ไปป่ะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่ไปศูนย์ราชการค่ะวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนโอเคมีทุเรียนกลับบ้านงามหน้ายนศูนย์ราชการอ่ะเฮ้ยไปศูนย์ราชการก่อนได้เลยหลงไปมานะแล้วเมื่อกี้โทรไปพี่หญิงอยู่ไหนล่ะคะพี่ถึงละป้าแบบจิพายแล้วพี่หญิงถึงแล้วพี่อยู่ศูนย์ราชการพี่อยู่ศูนย์ราชการฮะพี่หญิงเขาไม่ได้รับที่นั่นนะคะพี่หญิงเขาพาไปแล้วเพราะเมื่อกี้พี่หญิงไปมาแล้วได้ดูทางไหมไม่ได้ดูเลยคนขับรถก็ไม่รู้คนนั่งก็ไม่รู้แต่ว่าพอไปได้คือบางรู้สมเด็จแต่สวนสมเด็จมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะเลยแจ้งวัฒนาไปทางแบบศรีสมานหรือเปล่าอ๋อเหรอถูกต้องทีมงานบอกว่าสวนสมเด็จเนี่ยเป็นที่เดียวที่จะอยู่ออกไปจากเพื่อนๆเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราปักหมุด6สถานที่เนี่ยจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมง32นาทีวันนี้เราให้ชั่วโมงครึ่งแต่เลือกไปแค่3พอให้ปังเลือกเลยแถวนี้พี่ไม่ถนัดแต่ว่าทุเรียนต้องไปแค่นั้นแหละทุเรียนต้องไปทุเรียนเราไม่รู้เลยคือปาเป็นคนที่แบบให้ปังเลือกเลยพี่ไม่ถนัดแต่ทุเรียนต้องไปพระตำหนักนี่คือพระตำหนักแดงวัดเขมาพิระตารามอ๋อถ้าวัดเขมาคุ้นสวนสมเด็จก็คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซอยศรีสมานเกาะเกร็ดก็คือไปที่เกาะเกร็ดนั่นแหละแต่เกาะเกร็ดมันใหญ่มากเลยนะซื้อเครื่องปั้นดินเผาร้านไหนก็ได้ข้ามเกาะได้ไหมเอาหม้อมาใส่ทุเรียนพี่ด้วยคือตอนนี้เหมือนเราล็อกทุเรียนไว้แล้วเราล็อกเลยหนูล็อกเลยไฟนอลต้องทุเรียนต้องไม่รู้ต้องได้หม่อนทองวัดปรางหลวงเป็นวัดที่เก่าที่สุดในนนทบุรีอายุ650ปีเนี่ยอยากไปวัดเหมือนกันเดี๋ยวไปวัดเขมาก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นวัดเก่าอายุหลายร้อยปี650ปีเลยนะตำนานหนักบาทจะทำหนักบาทเลือกวัดด้วยนะคะเรื่องลือทุเรียนนนอันนี้ทุเรียนนนเฮียอ้วนปากซอยกันตนาไม่อันนี้ไม่รังเกียจทุเรียนเลยนะอยู่ในรถได้ได้เลยหนูกินได้เลยไหมล่ะฟังล่ะไม่กินหลังจากที่มะปรางหายไปจากรายการของเรารายการของเราก็มีเพิ่ม
กติกาว่าห้ามโกงทำแน่แล้วพี่ไม่ทำสายตายาวแล้วเปิดมากว่าจะดูกว่าจะเห็นโอ้ใช้เวลาไม่มีเขาจับได้โกงใครได้ใช่เขาจับได้แปลว่าเนี่ยสุรศักดิ์ก่อนเลยก็สุรศักดิ์แล้วก็เดี๋ยวปิดทุเรียนนะใช่ไหมปิดทุแล้วก็ทุเรียนเดี๋ยวขอคิดก่อนไม่คิดทุเรียนไม่คิดทุเรียนต้องไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องไปพี่ก็ต้องซื้อกลับบ้านกันตนาซอยหน้ากันตนามันสารยาปะสารยาสุรศักดิ์เดี๋ยวเขาจะยังพี่เผือกว่าหนูขับรถเองไม่ได้ปล่อยยินค่ะวันนี้ก็คือเราไม่น่าไปไหนได้เลยงั้นเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเอาประมาณนี้ก่อนแต่ไหนวันนี้มารายการพี่เผือกอีกครั้งนะคะเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารของเราเขาเรื่องวันนี้นะคะรถเราเปลี่ยนผ้าเบรกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราใช้ผ้าเบรกเบนดิกเบรกดีเบรกหนึบแน่นอนพี่เผือกจะได้ไม่ต้องคาดเข็มขัดหลายเส้นแบบเขาก่อนนี่ก็เดียวพอแล้วตอนนี้จะบอกว่าเบนดิกเนี่ยนะคะเขาครบรอบ100ปีทุกคนเขาแจกฟรี100คันนะคะแจกผ้าเบรกเบนดิกฟรีคือต้องเอาอ่ะเพราะว่ามันแบบเบรกดีมากจะบอกว่าเป็น100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกค่ะคือเบรกมันสำคัญไงนึกออกปะใครที่อยากได้ผ้าเบรกเบนดิกไปใช้นะคะทุกคนเรามีเกมมาให้เล่นค่ะก็คือแค่ทำตามกติกานี้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปได้100ปีเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรแล้วก็เพราะอะไรคำตอบที่โดนใจกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้โชคดีได้รับผ้าเบรกเบนดิกไปเลยค่ะโอเคผ้าเบรกเบนดิกนะครับมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสุรศักดิ์การก่อนสุรศักดิ์การก่อนก็ถามได้ใช่ไหมถามเน้นถามแล้วเป็นอะไรอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบถามทำไมอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบถามเว้ยพี่เคยมีคนขับรถคนหนึ่งมันรถขับรถนี่ล้อยังไม่หมุนเลยนะรถคนแรกมาแล้วขับรถคนแรกมันเป็นอะไรไม่รู้ก็อยู่ในยุคที่มี GPS แล้วแหละแต่ว่าเวลาเรากด GPS ใช่ป่ะเราต้องกดแล้วเราก็ต้องกดเข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้มันนำทางในที่อันนี้มันไม่ชอบให้นำมันจะขยายดูเองดูเส้นมันแล้วมันจะดูเส้นเลือดใหญ่ต่างๆแล้วมันก็จะไปตามทางของมันว่ามันไปทางเงี้ยมันถูกกว่าหรือว่าเร็วกว่าหรือว่าซิกแซกของมันอะไรเงี้ยแล้วอิงก็แบบว่าเฮ้ยมันหลงแล้วมันต้องถามมันไม่ยอมจอดถามอิงก็แบบเป็นไรวะอ๋อมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีหรออันนี้เราไปสุรศักดิ์สุรศักดิ์ที่พี่มาเมื่อกี้มีความทรงจำอะไรไหมคะจำได้เนี่ยวนตรงนี้ไปไปเดี๋ยววันนี้ไปมันต้องใช่อยู่แล้วตรงนี้ตรงไปนะเมื่อกี้พี่มาไม่มันเป็นเลนรถเมย์รถประจำทางต้องไม่ได้ใช่ไหมต้องไปมีสมองขึ้นเขาลบกฎจราจรข้ามเลยค่ะเดี๋ยวนี้ปะเพราะหญิงมาจากเส้นตรงนู้นแสดงว่าหญิงเป็นคนนั่งรถแต่ก็จำทางไหมถ้าไม่หลับค่ะแล้วคนใหญ่หลับค่ะคนใหญ่หลับคือมีข้อมูลว่าหญิงเนี่ยเคยมีความคิดว่าจะขับรถเขามีรถด้วยค่ะรถเปิดทุนค่ะมีรถค่ะใหม่กริปตอนนี้ใหม่นะคะ50ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ขับ2ปีแล้วแล้วพี่คือแม่เชื่อเรื่องดวงมากแล้วประมาณก่อนแต่งงานอ่ะเขาก็จะเชื่อว่าแบบมันชงแค่จากหน้าบ้านไปเซ็นทรัลบางนาไม่แต่พี่ไม่ได้จับรถตั้งแต่ก่อนไม่ใช่ก่อนจะแต่งนะตั้งแต่รู้จักกันมาไม่ค่อยจับเลยนะไม่คือก็ยังขับบ้างก็คือ3ปีเนี้ยแทบไม่ได้จับรถตัวเองเลยแม่ค่ะอย่าเพิ่งเมาค่ะช่วยมาดูทางด้วยค่ะแหมคนเลยทำไมความรู้สึกพี่มันเหมือนพี่มาจากทางนี้วะใช่ๆแต่มันคือแยกข้างหน้าลองเหยียบเบรกดูไปขายของเด่นเทสผ้าเบรกเหรอเทสผ้าเบรกไปเทสที่อื่นอย่าเทสบนถนนไม่ใช่ผ้าเบรกมันต้องใช้อยู่แล้วมันคือการแตะเบรกปกติถ้าแตะแล้วมันหยุดมันหนึบแปลว่าเออผ้าเบรกมันดีพี่ว่ามาจากไหนเว้ยถ้าพี่บอกว่ามาจากซ้ายใช่ป่ะเมื่อกี้โอเคบางจะเชื่อพี่เลือกที่จะเลี้ยวซ้ายหญิงนี่เป็นคนปกติแล้วเซนส์เรื่องของทิศทางเนี่ยเดาถูกหรือผิดเขาไม่บอกเขาก็ไม่บอกหรอกว่าเขาพลาดหกสิบสี่สิบอ่ะถูกหกสิบวันนี้อาจจะเป็นสี่สิบพี่บอกว่ามันแปลกๆวะหรอวะใช่มันดูยังไงมันดูแบบมันใช่ว่าเมืองเงี้ยหรอมันใช่เชื่อพี่ดิถ้าไปชนกับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศอ่ะก็ยูเทิร์นแล้วก็วนไปแล้วมันก็จะมีขวาเว้ยแต่ไปไม่ถูกละเชื่อพี่โอ้ยคำเนี้ยเอาละเชื่อพี่เสียหายมาตรงไปมันนักต่อนักละต้องไม่เชื่อแล้วตอนนี้บังแค่ขับรถละเฮ้ยฟังเชื่อพี่ก็ได้เชื่อพี่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนนทบุรีเห็นยังเราอยู่นนนาแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ใช่เว้ยใช่ไปยูเทิร์นข้างหน้าแล้วเข้าเส้นนี้ไม่แต่แปลว่าใช่หรอใช่คิดว่าใช่เอานี่มั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมั่นใจมากตอนนี้เขาบอกแล้วไปซ้ายตามไปรัชดาธิเบศร์
ก็ไปชนเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรยูเทิร์นแล้วก็เจอแยกแรกเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลยถ้าพี่คือถึงศูนย์ราชการแล้วปะถึงแล้วเลยหรอถึงแล้วเลยถึงหน้ารูปปั้นแล้วได้เข้าไปได้เข้าไปแจ้งแบบว่าแจ้งเกิดแจ้งอะไรไหมเกิดใหม่เหรอเกิดใหม่แบบหน้าใหม่เฮ้ยสวัสดียินดีสวัสดีพี่สาวคนใหม่เล่นเองด้วยทำตัวกันใหม่อ้าวพี่เผือกไม่สังเกตเหรอคะว่าเอ้ยเขาแบบสวยขึ้นนะสวยไอ้ก็เจอทีไรก็สวยทุกทีเจอทีไรสวยทีแปลว่าตลอดอ่ะเราไม่ไปสนามบินนะเราไปแคลไลเราจะกลับไปเส้นนู้นใช่เดี๋ยวกลับใช่จะว่าไปก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออถูกหรือเปล่าคิดดีๆนะแปลว่าบางคนขอดูก่อนกลับรถกลับเฮ้ยไม่อ๋อใช่กลับรถเฮ้ยไปกลับรถไม่ใช่ไปเนี่ยกลับรถข้างบนสะพานกลับรถคุณเห็นไหมคะ U-turn bridge bridge โอเคขอโทษพี่บอกไปลอดใต้สะพานซิลอดไปไหนกันปางเป็นยังไงบ้างพอได้ไปแข่งจริงแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมตอนที่ปางไปแข่งอะปางแค่คิดว่าเราไปแข่งดูก่อนแล้วแบบดูว่าเราอยู่ตรงจุดไหนคือถ้ามันแบบแย่มากพยายามไม่ไหวหนูก็คิดจะถอยแหละแบบมีคนเป็นสปอนเซอร์ไหมหรือว่ามีก็จริงบัณฑิตนะเป็นสปอนเซอร์นะคะปีแรกเลยเขามั่นใจเรามากเลยต้องขอบคุณเขามากเลยเราก็ถือเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่แต่เขาก็แบบไว้ใจเราสุดๆเราก็เอารางวัลมาให้เขาได้อุ้ยเห็นป้ายศูนย์ราชการเก่งมากเก่งมากเหมือนจะถึงที่แรกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้หญิงเป็นคนเรียกคุณหญิงแล้วดูแบบดูดีไหมดูดีไหมเออดูหญิงนายเนี่ยลองเรียกอีหญิงดูเปลี่ยนเลยให้อีหญิงตอนแรกก็อยากชื่อหนูเหมือนกันนะเวลาเขาเรียกหนูแต่ถ้าเป็นอีปุ๊บอีหนูไม่ได้เหมือนกันเวลาผ่านราชการมาถึงใหม่เป็นกันเขาใช้งานเราเยอะเหมือนกันนะวอล์กอะค่ะวอล์กวอล์กเลยใช่ป่ะคะซูเปอร์ทำงานไหนคะทำงานอยู่ซูมเข้าไปค่ะถ่ายแค่ป้ายหรือถ่ายไปเรื่อยๆค่ะถ่ายแค่ป้ายโอเคจ้ะถ้าทำแบบนี้โกโปรทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วอ๋อโอเคขอโทษค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษทีมงานด้วยพนักงานมือใหม่มากแต่ตอนนี้มือพี่บังกระจกข้างอ๋อขอโทษขออภัยบังทัศนวิสัยไม่เอากระจกมาตั้งตรงนี้ได้ละทำไมคิดไม่ได้นะแต่ตอนขับรถแข่งเขาบอกว่าถ้ากระจกไม่หลุดอะแปลว่าแบบไม่ชิดแปลว่าแบบไม่เร็วนะชิดจนแบบกระจกหลุดเลยใช่ก็คือก่อนเข้าโค้งเนี่ยรถทุกคันก็แบบแรงๆเท่ากันหมดเข้าโค้งไปอะถ้าใครเบรกได้ลึกกว่าแบบว่าใครเบรกรถใครเบรกดีกว่ากันอะคันนั้นจะมีโอกาสที่จะแบบเข้าได้ลึกกว่าแล้วออกได้เร็วกว่านี่นะคะข้างหน้าศูนย์ราชการนี่มีป้ายนะฮะตอนนี้ฟุตเทจรายการมีแต่ป้ายแล้วนะคืออินเสิร์ตป้ายให้ด้วยให้ด้วยใหญ่นี่ไงสารค่ะพี่ได้แล้วเรามาที่นี่แล้วสารหลักเมืองนนทบุรีที่นี่นะคะทุกคนเราไปไหนต่อวัดเขมาเออถามเขาเลยวัดเขมาไปทางไหนพี่คะวัดเขมาไปทางไหนอะคะนึงย้อนออกไปแล้วก็คือออกไปทางนี้ถึงแยกแล้วเลี้ยวซ้ายหรือขวาเลี้ยวขวาไปแล้วก็วิ่งยาวเลยไปถึงวัดปากน้ำนี่แหละมันต้องไปถึงตลาดนนท์นะครับแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายมือไปโอเคเดี๋ยวลองดูขอบคุณนะคะตลาดนนท์ตลาดนนท์คือที่ที่เรามาปะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นท่าน้ำนนท์อ๋อมีน้ำเหมือนกันนะประธานไป1จุดนะครับพูดทำเวลาไป19นาทีเท่านั้นว่าใกล้เคียงกับ GPS มากนี่ถ้าเราทำได้เรามีรางวัลอะไรให้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีทุเรียนนะครับจากร้านชื่อดังหน้าซอยกันตนาให้โอเคหญิงลองเล่าซีรีส์ของคนขับรถให้ฟังหน่อยคือเป็นอะไรกับการเจอคนขับรถงงมากเลยเหมือนชาติที่แล้วหนูต้องเคยทำบุญบาปอะไรไว้อะเพื่อนบอกว่ามึงถวายพวงมาลัยรถยนต์ไหมลองดูแบบเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นคนแรกเนี่ยเป็นไทป์แบบว่ากินเหล้าทำงานได้ทำงานดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่ากลางคืนกลับบ้านใหม่กินเหล้ากินเหล้าเสร็จเลิกกับแฟนโทรมาร้องไห้ตีสองโทรมามีหญิงกับผมจริงหรอแบบอย่างนี้เลยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ที่พีคคือไปต่างประเทศแล้วแบบกลับมาไม่มารับที่สนามบินมันลืมมันเป็นคนติดลืมเนาะเขาบอกว่าลืมใช้คำว่าลืมมันลืมพี่โอ้แล้วเราก็พลุงพลังใช่แล้วจังหวะแบบกลับมาจากต่างประเทศมันเหนื่อยเหนื่อยร่างนางวีนออกไหมออกอ๋อเขาจะมีร่างนางวีนเหรอนางวีนก็เลยไปซะ
ก็เลยไปคนที่2เนี่ยมา2รอบด้วยรอบแรกเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เหมือนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจว่าแบบจะยังไงแล้วหญิงเป็นคนเสียงดุไงทำไมไม่ออกเนี่ยทำไมไม่เลี้ยวเนี่ยถ้าจะเลี้ยวซ้ายสุดแล้วเห็นว่าเป็นรถใหญ่มันชะลอให้รถใหญ่เลี้ยวก่อนคืออะไรอย่างเงี้ยคือหญิงเป็นเวนี้แต่หญิงเป็นคนเสียงแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีคนที่เขาแบบไม่รู้จักเราจริงๆเขาจะกลัวตัวสั่นแพนิคแบบเออแล้วแบบครับผมไปครับอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีแมตช์นึงอยู่ซ้ายสุดอย่างนี้แหละแล้วมันมีรถพ่วงอยู่เลนกลางแล้วรถพ่วงอ่ะเวลาเขาเลี้ยวเขาก็ต้องตีกว้างถูกป่ะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปไอ้นี่ก็คือแบบมันเลยซอยที่จะไปกองถ่ายแล้วอย่างไรบอกอ่ะเข้าซ้ายเลยเลยซอยแล้วเท่านั้นแหละมันก็ไปเบียดรถพ่วงก็มาเบียดรถตู้ชนเลยเบียดเข้าหญิงกระโดดเข้าไปอีกข้ามไปนั่งอีกฝั่งก็เลยจำเป็นต้องไล่ออกก็เลยไปได้อีกคนนึงมาต้องดีขึ้นแล้วล่ะโหตึงดีทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดดูแลรถดีแบบได้ใจสุดๆทำการบ้านแบบดูเลยพรุ่งนี้จะไปไหนดูทางดีคือดีหมดสุขุมวิท24อะไรนะครับสุขุมวิท24ไปอะไรนะครับไปหลักสี่สุขุมวิท24ไม่มีคนพอดีในชีวิตหนูเลยอ่ะแล้วก็ไปเอาไอ้คนนั้นก็ไปขับรถส่งของแบบพวกแบบไปเก็บเลเวลมาแล้วกลับมาใหม่แล้วขับดีขับแบบโอเคทุกอย่างแบบมีสติมากขึ้นทะเลาะกับแม่น้อยแล้วมันมีแมทที่แบบหญิงไปต่างประเทศ2 วีคเขาไม่มาหาแม่หญิงเลยแล้วเป็นวีคที่แม่หญิงไปเช็คอัพที่โรงพยาบาลแล้วต้องนอนโรงพยาบาลคืนนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มาเทคแคร์แม่หญิงเลยไลน์ไปบอกว่าเฮ้ยพี่แค่2วีคคือหญิงอ่ะจ่ายเงินเดือนเต็มตลอดดังนั้นคือแบบขอแค่มาดูแม่หน่อยช่วงที่พี่ไม่อยู่ขับรถให้แม่หน่อยไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็เลยน้อยใจก็เลยออกไปน้อยใจออกอีกคนลองก่อนสุดท้ายคนนี้ขับมาได้2วันเองนะคนที่มาวันเนี้ยอ๋อที่ไปที่ศูนย์ราชการเหรอใช่ขับมาได้2วันวันนี้คือวันที่2เลยจริงเหรอที่1จริงอ่ะสุดยอดไปเลยอันนี้ท่านอาจจะให้ไม่ได้ป่ะนะในสิ่งเนี้ยเพราะว่าอ่ะคนก่อนวันคน2วันวันนี้อ่ะคิดว่าเราหาจากคนใกล้ตัวหรือแม่หาให้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วเราก็ไปพึ่งบริษัทจัดหางานคนที่1มาขับรถแบบปั๊บอะไรเงี้ยมูดซึ่งหนูอะเวลาเราขึ้นบนรถอะเราอยากสบายใจ อันนี้คือหนูนั่งจับอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ10กว่าวันอยู่อย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สบายใจอะแต่ที่เด็ดก็คือตุนยเทพสามีเอาเหมือนกับป้ายอะไรไปติดหน้ารถนั่นก็เดินวนกลับมาแล้วก็สิบว่าพี่เห็นใบกระท่อมใบกระท่อมเสียบอยู่ใต้เบาะเป็นใบเตยดับกลิ่นหรือเปล่าไม่พี่ตุนบอกว่าใบกระท่อมจริงจริงทางแยกที่ต้องแยกเฮ้ยนี่มันบ้านพี่ตุนใช่ป่ะคิดว่าจะรันซ้ายไปก่อนแล้วกันอ๋อไม่ยังไม่รันยังไม่รันยังไม่รันหรอยังไม่เพราะว่ามันถึงแล้วมันอยู่ในเส้นตรงเนี้ยตรงนี้จะไม่รู้ช่วงแต่ไม่รู้ช่วงไหนอ่ะต่อก็คือเจอใบกระท่อมนั่นแหละก็เลยเซกูดบายไป2วันที่แล้วเราก็เลยเป็น number 2ที่เราพิกอัพมา number 2ก็ไปสู่ราชการแล้วใช่แต่คนนี้โอเคอยู่ถือว่าผิดพลาดโดยสุจริตใช่เพราะว่าเราเป็นคนส่งแบบให้เขาเองเขาไม่น่าจะผิดจากเขาน่าจะผิดจากเราก็เลยขอให้รับลื่นขอให้รับลื่นอย่าเพิ่งตัดสิน2วันเองนะเฮ้ยไม่เห็นจะไม่ได้ถ่ายป้ายเดี๋ยวนะนาทีเดี๋ยวมันมีอีกค่ะนะวัดทันค่ะนาทีเก็บฟุตของเราโหพี่ขวามือหรือเปล่าวะเดี๋ยวก็มีป้ายพอไม่ใช่เฮ้ยใช่เดี๋ยวเรากลับรถมาพิระตารามนะครับเราต้องไปหาพระตำหนักแดงตรงนี้พังก็พอรู้เรื่องอยู่นิดหน่อยเหมือนคิงเหมือนกันนะใช่ที่เรารู้แล้วก็ออกตัวเลยพาลงพาเลี้ยวอะไรมาแม่นนะแม่นอยู่นะว่าไม่ได้เป็นเด็กนนให้ถ่ายรูปพระตำหนักแดงเฮ้ยไม่เข้าอ่ะอ้าวพระตำหนักแดงอันนี้ไงนี่วัดนี่โรงเรียนนี่โรงเรียนเขาโรงเรียนทำไมเรามาโรงเรียนเหรอจ้ะนิดเดียวเมื่อกี้บอกว่านะเมื่อกี้ไม่บอกว่าอะไรนะคือมันบอกว่ามันเป็นเด็กนนท์พอรู้บ้างเมื่อกี้พอรู้อยู่พี่คะหนูทะลุไปวัดได้ไหมคะไม่ได้แล้วทำไงอ่ะกลับไปถึงที่แล้วผมก็ซอยหน้าก็ได้เอาซอยหน้าแล้ววนได้โอเคเลี้ยวผิด1ประตูนะครับจากวัดมาเป็นโรงเรียนแทนตรงนี้
ซอย3ซอย5ก็น่าจะข้างหน้านั่งมาเนี่ยยังไม่เห็นมะปรางแบบร่างเก่าเลยนะมันไม่ค่อยสบายพี่เออแสดงว่านางเปลี่ยนไปแล้วจริงโอ้เฮ้ยคุณพี่ยามซอย5แล้วไปไหนนี่น่าจะนั่นแหละเขาบอกมันอ้อมได้อะสิเนี่ยอ้อมหลังเรียนอยู่นะนี่เออไปถูกแล้วแหละอยู่ชุมชนวัดเขมาใช่แหละนี่ไงใช่ไหมคิดว่าใช่นี่ไงกำแพงวัดสีขาวๆแคบลงแคบลงแต่มันแคบลงจริงๆนะใช่แหละได้แหละรถเราไม่เป็นไรประตู3นี่วัดชัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเข้าบนเที่ยวเข้าวัดนี่ไงตำหนักแดงหรือเปล่าเฮ้ยถึงตำหนักแดงเลยหรือเปล่าไหนตำหนักแดงนี่ไงมันสีแดงๆไงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ใช่ตำหนักแดงไหมคะนี่คือตำหนักแดงปะคะนี่คือศาลาแดงศาลาสีแดงก็ถามก่อนตรงไหนนะคะหอระฆังเขาหอระฆังหอระฆังปังตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวนู่นนั่นไงต้องเลี้ยวนี่ค่ะเห็นโคมแดงไหมตรงไปก่อนนี่ไงตำหนักแดงถูกไหมหรอก็มันสีแดงอ๋อนี่ไงพระตำหนักแดงพระตำหนักแดงถวายสักการะเฮ้ยจริงถ้าเข้าหน้าวัดอาจจะหาไม่เจอเชื่อปะเพราะมันอยู่ลึกอ่ะคุณท่านคุณผู้ชมมันเป็นคนเก่งเนอะมันเปลี่ยนดำให้เป็นขาวได้ด้วยสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยทั้งคู่นะครับทำไปได้2จุดแล้วนะครับใช้เวลาไป39นาทีเฮ้ยเก่งอ่ะสุดยอดยอดทีนี้หารสุดเราคนเก่งว่ะหรือที่เดียวถ้าเราไปหน้าไปบางนา3ที่พี่ให้เลย20นาทีคุณดูการจราจรด้วยค่ะทราฟิกชาวบางนาโอ้ไม่ไหวพี่ให้ทีละ5นาทีเลยคือพอทำได้แล้วตอนนี้มั่นใจมากแล้วตอนนี้อยากให้แบบมิชชั่นเฟลจังเลยอ่ะอยากให้ลองแพ้ดูก่อนวันนี้แพ้ตลอดเลยร้านทุเรียนหน้าซอยกันตนาชื่อทุเรียนนนเฮียอ้วนไปเลยปะแล้วรู้หรอไปทางไหนเดี๋ยวออกไปก่อนถามยามดีกว่าถามว่าทุเรียนเฮียอ้วนอยู่ไหนพี่รู้ไหมว่าเขาขายหมอนทองหรือกันยาววันนี้พี่ขายดีไหมแต่ถ้าพี่เป็นมอไซค์ก็เอ้ยจ้างไว้นี่ไงเขาถึงออกกฎกันเนี่ยคือต้องกินอะไรอ่ะหญิงชอบกินหญิงชอบกันยาวกับนอกนุ่มในโอเคไม่เละฟังคิ้วย่นแล้วแต่ว่าขวาไม่ใช่แน่ๆนั้นเรากลับไปที่กลับไปแถวนนเดี๋ยวหาเจอวินมอเตอร์ไซค์เราถามวินมอเตอร์ไซค์ดีกว่าขอโทษนะคะพี่พอจะรู้จักซอยบริษัทกันตนาไม่ใช่บริษัทซอยกันตนาซอยกันตนาโอ้ยกันตนามันต้องไปเส้นกันตนาเลยค่ะพี่ผู้หญิงข้ามสะพานพระราม5ไปเลยอ่ะค่ะพี่มีเปิด Google Map เขาไม่ให้เปิดถ่ายรายการอยู่เขาไม่ให้เปิดตายแล้วตายขาดแล้วอยู่แถวซอยวัดพระเงินใช่ไหมคะนั้นหญิงไปแถววัดพระเงินก่อนใช่ค่ะพระราม5เลี้ยวซ้ายค่ะพี่แล้วก็ตรงไปสุดทางเลยมันจะมีเขียนว่าบางบัวทองอะค่ะขอบคุณนะคะครับแปลว่ากาญจนาบางบัวทองเห็นไหมบางบัวทองคือนนทบุรีป่ะใช่ใช่นนทบุรีใจชนะใจชนะทีมงานรู้ละคือจริงไม่ได้อยากจะทำมิชชั่นนะอยากจะกินทุเรียนใช่อยากจะซื้อทุเรียนใช่แต่ว่าถ้าเส้นบางบัวทองพี่พอจะรู้อีกแล้วอ่ะรู้อีกแล้วคุณบางบัวทองมันแบบกว้างใหญ่ไพศาลใช่รู้แต่ถ้าหลุดไปไกลนี่คุณไปทำงานไม่ทันเลยนะนี่ไปทำงานต่อหรอใช่เวลาเรามีหน้าผมแล้วพี่แต่ก็ต้องลบออกอ่ะต้องแหละแต่ก็แอบเติมตลอดปะไม่ฉันไม่ค่อยชอบเติมอยู่แล้วฉันไม่สังเกตหรอที่เขาชอบมาซับหน้าแล้วบอกว่าไม่เติมเว้ยเขาดูการแสดงเว้ยเน่แต่หน้ากูมันหยองทุกเรื่องนะมันเยอะไม่เติมเลยเติมหน้าไม่เขาให้ตรงไปอีกใช่ปะต้องไปจนเส้นบางบัวทองตามไปบางบัวทองใช่เส้นเนี้ยพี่มาบ่อยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วไปทุกที่เลยนะอีกแล้วอ่ะอันนี้คือนี่กันตนายังใช่ค่ะก็เหลือกันตนาใช่ตอนนี้กันตนาแล้วกันตนาหรือยังกันตนากี่โมงก่อนตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณ50นาทีโอ้ยเหลือหนูชวนกินก๋วยเตี๋ยวต่อเลยเนี่ยขิงวะขิงวะโอ้อาหารสัตว์แล้วซื้อหมายซื้อหมายเรื่อยๆนะอ่านเรื่อยๆไปเป็นแบบสายอ่านป้ายเรื่อยๆอ่านอะไรที่แบบไม่มีประโยชน์กับรายการเราเลยนะคะอาหารสัตว์เลยเนี่ยปั๊มแวะนี่ถามเลยสวัสดีค่ะอยากถามหน่อยอะค่ะวัดพระใหญ่เอ้ยวัดพระเงินอยู่ตรงไหนวัดพระเงินไปอีกไกลเลยค่ะไปทางข้ามแยกสะพานพระราม5ไปแล้วครับแล้วก็ตรงตามทางไปเรื่อยไกลเลยนะไม่เป็นไรพี่ให้คนรถตามในตรงหน้าร้านจะเอาไม่ได้เลยพี่ให้คนรถรอที่หลังให้กลับไปวัดสมเด็จไหมไม่เอาเรายูเทิร์นกลับไปมันไกลกว่าที่เราจะเดินหน้าเราตอนนี้ใช่ให้เดินกลับไปก็ไปไม่ถึง2ต่อ1ชนะประชาติคือเมื่อปามก็ห่วงว่าถ้าเฟลอีกอ่ะมันจะลึก
ป็นคนที่เฟล2รอบในรายการนี่รอบที่3แล้วเหรอ ยังไม่เฟลค่ะแต่แค่ถ้าเกิดคุณพี่จะไม่รู้ข่าวเนี่ยก็จะเฟลแล้วค่ะเฮ้ยไปก่อนต้องไปก่อนนี่ไงคำพูดพี่คนนั้นลอยมาเลยตายไปไกลจริงก็ไม่ใช่นี่ไงสะพานข้ามแยกพระราม5นี่ไงเราทำถูกต้องแล้วนี่ไงแม่งหัวทองทางเดียวที่มันยังไม่ได้แปลว่าถึงอย่าเพิ่งถ่ายแปลว่าถูกเว้ยใช่แล้วบางบัวทองแล้วแต่แค่ไม่รู้ว่าตรงบางบัวทองมันอยู่ช่วงไหนของบางบัวทองไงนี่ข้าวหมกไก่หิวดูหิวและตอนนี้ทั้งสองคนใช้เวลาไป56นาทีครับอย่าเพิ่งกดแล้วยังเหลืออีกประมาณตีว่าครึ่งชั่วโมงมาขอถามคนนี้ป้าคะขออนุญาตนะคะแถวนี้มันเป็นซอยกันตนาอยู่ตรงไหนหรอคะคุณป้าต้องไปอีกลูกซอยกันตนาใช่ไหมซอยกันตนาครับประมาณกี่โลคะคุณป้าเขาบอกห้าโลใช่หนูขับไปอ่ะแล้วมันจะมีโชว์รูมรถจะมีเขียนว่าซอยกันตนาโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับจะไม่หลงฉันจะไม่แพ้ฉันจะไม่หลงงั้นเราไปหาโชว์รูมโชว์รูมรถก่อนใช่มันจะมีโชว์รูมอยู่คุ้นละก่อนจริงนะพี่เผือกจะมีโชว์รูมไม่น่าไว้ใจเอาจริงนี่ว่าพี่เผือกรู้เว้ยว่าแบบกินไม่น่าไว้ใจวิข้าวยำเหมือนว่าเคยกินเหมือนเคยกินข้าวยำร้านนี้อ้าวไม่จำข้าวยำได้แล้วพี่หญิงน่าจะถ่ายละครจนรู้ทุกที่ในกรุงเทพใช่เป็นคนที่ใช้ร้านอาหารเป็นคนจำที่เหมือนสุดๆคือเหมือนกับพี่หญิงเป็นคนที่อยู่ในที่นั้นจำได้แต่เชื่อมจากที่นั้นไปตรงนั้นยังไงแต่คือพอเข้าพื้นที่แล้วเข้ามาแล้วพื้นที่โลโก้เนี่ยรู้เลยใช่ได้ระหว่างทางนอนหลับถึงโลปุ๊บเปิดเลยกินอะไรดีวะเฮ้ยยังไงโชว์รูมเฮ้ยเฮ้ยสายยังไงโชว์รูมเอาละเร่งเลยนะเร่งเลยนะเราเจอโชว์รูมละแต่ว่าซอยเดี๋ยวกันโรงพยาบาลนี่ไงมันมีป้ายเว้ยมีป้ายตลาดน้ำก็ของกินเยอะนะไปหาทุเรียนแถวนั้นก็ได้ได้ไหมทุเรียนเนื้อดีทุเรียนเฮียอ้วนใครกันใครกันโอเคเก่งมากเก่งมากไม่น่าเชื่อตั้งใจเลยสุดๆอ่ะให้ลงไปซื้อทุเรียนแล้วก็จะเป็นการมิชชั่นคอมพลีทเย้ป้าปางทำสำเร็จแล้วเอาจริงพี่ช่วยใช่ขอบคุณนะคะเราก็คงต้องเป็นพี่เราต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมีก้านยาวไหมคะมีแต่หมอนทองเป็นหลักเอากรอบแล้วก็นุ่มในหวานนิดหน่อยร้านผมรับประกันไม่จืดนะไม่จืดถ้ามันจืดคุณเอามาคืนผมเฮ้ยเก็บไว้ได้ผมยังอ้วนบางใหญ่นะตั้งใจมาเลยผมไม่อ้วนหนูอีกบางทีบางทีเหรอผมรับประกันยันมานาตาดเลยแบบรับประกันยันมานาตาดปรากฏมามิชชั่นเฟลหน้าลุงเนี่ยคือไม่ได้ซื้อสักทีแล้วก็คุยแล้วก็เฮ้ยต้องซื้อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวหมดเวลาเพราะแบบกรอบนอกนุ่มในโอเคงั้นถือเลยงั้นเอาอันนี้ใช่ไหมรับประกันโอเคให้ฟรีเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยไม่คุณเป็นดารารีถ่ายเธอแล้วอ่ะโอ้ดึกแล้วขอละลูกของแม่น้อยว่ะใช่ลูกของหนูตั้งร้าน 1,500 ไปเลยแม่น้อยที่ซื้อให้แม่น้อยนี่แหละซื้อให้แม่น้อย 1,500 ได้ไหมเออหนูเป็นลูกเป็นหลาน 1,500 ละกันส่วนหนูลูกพี่หญิงโตแล้วใช่ใช่โตเหมือนแม่อันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีนะฮะเวลาจับเวลาก็ยังเดินอยู่ไปเรื่อยหายไปเอาได้ๆเดี๋ยวถ่ายรูปหนูให้รถ300นะโหแหมว่ะรถนะถ่ายแล้วรถด้วยนะเอาถือทุเรียนสรุป 1,500 เหรอยิงรู้มั้ยเนี่ยถ้าขาวางเอากับพออันนี้ก็ทำพรีเซนต์ทุเรียนอยู่แบบโล่งจะเหลือมีชั้นเฟลแล้วเนี่ยขอกลับไปใช่ทุเรียนแล้วขอเฟลหน้าร้านขอถ่ายรูปก่อนต้องทำมีชั้นแล้วครับเหลือเวลาอีก8นาทีนะครับตอนนี้ลูกสาวโตแล้วเพื่อนค่ะนี่ของใครนี่เอาเฮียไม่เอาเหรอเอาดิเออเอามาให้เพื่อนนี่ค่ะเอาได้ยังโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้ทุเรียนแล้วนะครับถือว่ามิชชั่นคอมพลีททำเวลาไปทั้งโอ้งไม่โปรโมทร้านให้บ้างเหรอนี่ไงถ่ายอยู่พูดมาตลอดค่ะเรามาปิดกันที่หน้าร้านทุเรียนเฮียอ้วนบางใหญ่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น1ชั่วโมง9นาทีมิชชั่นเฟลฉันจะไม่แพ้1ชั่วโมง9นาทีน้ำตาจะไหลเดี๋ยวให้ทั้งคู่ฝากอะไรที่อยากฝากมีจีเมสก็ดีอยู่แล้วฝ า
าก IG ละกันไปติดตามมีร้องเพลงอยู่ตลอดมีแห่งรถแล้วก็ละครก็เดี๋ยวรอติดตามละกันนะคะในปีนี้อนิสานะคะจ้าหญิงจ้ะละครส่วนใหญ่ค่ะจะมีออนประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมช่อง3แล้วก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีค่ะฝากแฟนๆทุกคนนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเบนดิกแจกพระเอกฟรีนะคะทุกคนต้องรีบไปร่วมสนุกนะคะโอเคเอาวันนี้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับการมาครั้งแรกถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วก็มะปรางลบล้างตำนานมิชชั่นเฟลไปได้เรียบร้อยนะครับหลายปีมากเลยอ่ะถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทขอให้รายการอยู่ไปเรื่อยๆนะคะจะได้มาอีกมาอีกนะคราวหน้าต้องมาแก้มือแล้วนะไม่มาแล้วรายการเนี้ยเดี๋ยวครบ4ปีเดี๋ยวมาใหม่มาอีกรอบนึง